ข่าวดีกับทุกคนแฟนคลับสุดปลื้มนะครับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนำตุ๊กตาไปบริจาคเพื่อทำการสอยดาวที่วัดหนองคูนั่นเองครับล่าสุดก็ทุกคนน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับก็ได้มีการขออนุญาตนะครับนำตุ๊กตาเหล่านี้ครับทุกคนทุกคนดูสิครับใครเป็นเจ้าของตัวไหนบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนเรียกได้ว่าใจบุญสุดๆนะครับน้องเดียได้นำตุ๊กตาครับทุกคนเพื่อทำการสอยดาวแล้วก็ให้พ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยร่วมทำบุญในงานกฐินด้วยนั่นเองครับนอกเหนือจากที่พวกเราเนี่ยจะเคยมอบตุ๊กตาให้กับน้องแล้วนะครับก็ยังจะได้บุญในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับคอมเมนต์มาหน่อยครับใครเคยมอบตุ๊กตาให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงบ้างครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนทางวัดเนี่ยก็จะได้มีการนะครับสร้างกุฏินับที่พระสงฆ์ด้วยนั่นเองครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นครอบครัวสายบุญตัวจริงครับทุกคนวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็เลยเอาบรรยากาศนะครับที่ทางทีมงานเนี่ยหลังบ้านครับเขาได้มีการนำตุ๊กตาของน้องอุ้งอิ่งครับทุกคนมาแพ็คใส่ถุงใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปให้คนที่มาร่วมบุญเนี่ยครับทุกคนได้มีการสอยดาวแล้วก็มีกิจกรรมกับทางวัดนั่นเองครับน่ารักมากมากครับทุกคนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพ่อแม่ FC ก็คือแบบเต็มที่เลยลูกนะครับเอาไปเลยเอาไปร่วมทำบุญเลยเพราะว่าเหมือนกับอุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นสะพานบุญให้กับ FC แฟนคลับเนี่ยได้บุญไปกันทั่วหน้านั่นเองครับสำหรับอุ๋งอิ๋งนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วครับทุกคนเนาะสำหรับวันที่1วันที่2พฤศจิกายนครับงานบุญใหญ่บ้านน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเป็นงานกฐินใหญ่นะครับหลายคนก็แพลนไว้แล้วว่าจะเดินทางไปร่วมงานครับทุกคนสำหรับพ่อแม่FC แฟนคลับหรือพ่อแม่ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็โอ้โหโอนเงินมาเพื่อที่จะทำบุญร่วมกับน้องกันทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันที่1ครับทุกคนอย่างที่อิ่มเคยนำเสนอเอาไว้นะครับครอบครัวของน้องเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพมหรสพจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยก็มีโอ้โหจับฉลากจับรางวัลกันเยอะแยะมากมายเห็นบอกว่าของรางวัลเนี่ยรับมูลค่าสูงมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อเอกกับแม่หน่อยเนี่ยยังไม่ได้แจ้งนะครับว่าเป็นอะไรนะครับแต่ที่เขาเปิดเผยมาครับทุกคนก็จะมีเป็นเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับแอร์อะไรพวกนี้ครับทุกคนที่เราเห็นเนี่ยทางด้านครอบครัวของน้องเนี่ยขนขึ้นรถไปที่วัดนั่นเองครับทุกคนนะก็ถือว่าปีนี้เนี่ยจัดใหญ่เช่นเคยนะครับวันที่2พฤศจิกายนครับทุกคนน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ยังมีมหรสพนั่นก็คือรถแห่นั่นเองครับซึ่งรถแห่คันนี้เนี่ยเป็นรถแห่ที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยเคยขึ้นในสมัยเด็กๆนั่นเองครับน้องก็เคยร้องเพลงครับทุกคนเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวนะครับบนรถแห่คันนี้ด้วยอุ๋งอิ๋งและก็ครอบครัวเนี่ยเลยอยากจะสนับสนุนนะครับรถแห่คันที่ตัวเองเนี่ยเคยขึ้นไปเขาเรียกว่าอะไรไปอาศัยนะทุกคนแล้วก็ไปหารายได้จากตรงนั้นนะครับน้องก็เลยได้มีการชักชวนแล้วก็ได้มีการว่าจ้างนะทุกคนสำหรับรถแห่คันนี้มาในวันที่2นี้ด้วยครับทุกคนก็ถือว่าเป็นน้ำใจขององค์อิงจริงๆนะครับหลายคนบอกว่ารู้แล้วรู้สึกว่าโหน้ำตาไหลเลยอ่ะองค์อิงเพชรบ้านแพงไม่เคยทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังจริงๆนะครับแล้วก็พี่ๆในวงรถแห่เนี่ยเขาก็ดีอกดีใจมากๆที่จะได้มาเล่นแล้วก็ได้มาแสดงนะครับที่บ้านของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับเป็นความภูมิใจของคนจังหวัดศรีสะเกษสุดๆแล้วก็บ้านหนองคูสุดๆนะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งแล้วก็ครอบครัวครับทุกคนอย่างที่บอกว่าครอบครัวน้องเนี่ยชอบทำบุญมากๆไม่ว่าเขาจะว่างตอนไหนนะครับพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็ไม่ลืมนะครับที่จะไปทำบุญแล้วก็ไปแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมครับทุกคนแล้วก็เขาจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับ FC แฟนคลับเลยนะครับทุกคนก็ใกล้เข้ามาทุกวันแล้วนะครับทางวัดหนองคูครับทุกคนก็ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดเหมือนกันครับบอกว่าวัดหนองคูตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษขอเชิญร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อซ่อมแซมบูรณะนะครับเสนาสนะและสร้างกุฏิที่พักสงฆ์วัดหนองคูระหว่างวันที่1แล้วก็วันที่2พฤศจิกายนโดยพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุ๋งอิ๋งนะครับเป็นประธานทอดผ้ากฐินนั่นเองนะครับโอ้ทุกคนตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่า FC แฟนคลับเนี่ยทับที่ผ่านไปผ่านมาที่บ้านน้องนะครับบางคนก็คือต้องแวะให้ได้อะแวะแล้วก็เพื่อที่จะทำบุญกับน้องนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ FC แฟนคลับทั่วโลกครับที่ร่วมบุญกันมาและเชื่อว่าหลายคนรอคอยนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรเลขหางเลขกฐินใช่ไหมครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะแบบมาเต็มๆเลยนะ
วันนั้นที่งานบุญบ้านน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ทุกอย่างราบรื่นดีมากๆและน้องคือความภูมิใจจริงๆของวัดบ้านหนองคูนะครับแล้วก็อุ๋งอิ๋งเนี่ยโอ้โหบริจาคของเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเต็นท์นะครับเก้าอี้ต่างๆแล้วก็ล่าสุดเป็นคล้องใช่ไหมครับทุกคนที่เอาไว้ตีนั่นแหละครับทุกคนอุ๋งอิ๋งก็ไปมีการแบบว่าไปถวายให้กับทางวัดนั่นเองครับซึ่งราคาไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นคนที่จิตใจบุญนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือทางวัดหรือว่าคนที่ได้โอกาสตลอดหรือมูลนิธิต่างๆครับทุกคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยน้องก็จะช่วยเหลือตลอดนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมแบบนี้ครับทุกคนนะอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ยื่นมือเข้าไปช่วยพี่น้องชาวไทยเนี่ยแบบโอ้โหตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้ววันนี้พ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยที่มอบตุ๊กตาให้กับน้องนะครับนอกจากจะผู้ให้มีความสุขแล้วที่ได้มอบให้กับศิลปินที่ทุกคนรักถูกไหมครับน้องยังเป็นสะพานบุญให้กับผู้ให้นะครับได้บุญอีกด้วยเห็นไหมครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับน้องวันนี้เราก็เห็นแล้วบรรยากาศที่ทางทีมหลังบ้านเนี่ยทีมทางญาติพ่อแม่น้องอุ๋งอิ๋งนะครับทุกคนเขาก็ได้มีการแบบว่ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแพ็คตุ๊กตาครับทุกคนเพื่อที่จะไปทำการสอยดาวซึ่งตุ๊กตาเนี่ยไม่ได้หมายถึงเป็นตุ๊กตามือ2นะครับเป็นตุ๊กตามือ1เลยก็ว่าได้เพราะว่าอุ๋งอิ๋งแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเป็นตุ๊กตาที่แบบน้องได้รับด้านหน้าเวทีแล้วเป็นตัวใหม่ทุกตัวนะครับก็จะมีการเป็นแบบว่าเป็นของรางวัลในการสอยดาวในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับและตอนนี้แม่หน่อยนะครับก็กำลังแบบว่าจัดเตรียมสถานที่ต่างๆนะครับทุกคนเพื่อรองรับ FC นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้พ่อช้างศรีสะเกษสร้างบ้านเนี่ยก็กำลังเร่งมือนะทุกคนในการทำรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็ทำบ้านนะครับที่น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยกำลังสร้างเพื่อรองรับ FC แฟนคลับด้วยนั่นเองครับเพื่อที่จะได้อยู่อาศัยกันแบบว่านะแต่ว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยบอกว่าจะไปกางเต็นท์นอนเพราะว่าเป็นช่วงบรรยากาศหน้าหนาวใช่ไหมครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นความสะดวกของแต่ละบุคคลนะอย่างถ้าสมมุติว่าบ้านน้องไม่เสร็จเนี่ยอย่างน้อยเลยก็เป็นที่ให้แบบพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยไปปูที่หลับที่นอนกันทุกคนเนาะได้ยังแบบว่าได้ทันงานแล้วก็ไปช่วยเหลือน้องได้แบบทันเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะก็ส่งกำลังใจนะครับไปให้ทางด้านลูกสาวด้วยอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็วันนี้แล้วก็ได้เห็นนะครับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่ใจบุญเหมือนเดิมนะครับอุ๋งอิ๋งนะครับเป็นความภูมิใจของพ่อแม่FC แฟนคลับแล้วก็วันนี้เห็นบอกว่าน้องไปเข้าห้องอัดแล้วนะครับทุกคนสำหรับสาวสำน้อยคอยฮักนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้น้องทำให้เต็มที่ด้วยกันแล้วกันนะครับรอเชียร์รอดันเพลงให้ติดหนึ่งในมาแรงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ